ว่าผมไม่ได้เชื่อ 100% นะครับถ้าใครรู้จักผมดีผมก็พูดตรงนี้เลยแล้วกันไม่ 100% แต่ก็ไม่น้อยผมใช้การวิเคราะห์หลายๆแบบผสมกันซะมากกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่อยู่กับตลาดมาถึงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับบางท่านน่าจะ อยู่กับตลาดนานกว่าผมอีกนะประสบการณ์น่าจะเยอะผมด้วยซ้ำคือผมลองมาหลายแง่หลายมุมแล้วล่ะจนมันถึงจุดนึงที่แบบว่ามันไม่มียาขนาดเดียวหรอกที่รักษาทุกโรคนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาชนะตลาดหรือคู่แข่งมันมีมากกว่าที่จะแบบคุยเรื่องเดียวนะครับเข้าตรงนี้นิดนึงนะครับก็ผมต้องพยายามใช้เมาส์เพราะว่าเข้าใจว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะไม่เห็นตัวเลเซอร์ที่ยิงมาที่หน้าจอนะครับตรงนี้เป็นบริการของ KS นะครับก็มีในหน้าซื้อขายหุ้นนะครับแล้วก็ TFXแล้วก็มีเอาหุ้นเข้าตลาด IPO นะครับถ้าใครมีบริษัทอยากเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องการที่ปรึกษานะครับต้องการคนอันเดอร์ไรท์ KS ก็ทำได้นะครับมีหุ้นกู้อนุพันธ์นะฮะอันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงก็เป็นหุ้นกู้ที่ท่านซื้อไปนี่แหละแล้วผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่จะได้ขึ้นอยู่กับ performance ของหุ้นสามัญตัวที่ท่านเลือกนะครับมีPD ตัวนี้ก็จะแปลกหน่อยหลายๆคนส่วนมากนักลงทุนบุคคลจะไม่ค่อยเจอตัว PD นะครับท่านอาจจะเข้าใจว่าตอนนี้ตลาดไทยเนี่ยมีกองทุนประเภทหนึ่งที่ซื้อขาย Real Time ตัวนี้เราเรียกว่า ETF นะครับ ETF เนี่ยถ้าท่านซื้อหรือขายครั้งละเยอะๆท่านสามารถติดต่อคนที่เป็น PD นะครับให้เขาสามารถ Create หรือ Redeem ได้อันนี้เป็นอีกท็อปิกนึงแล้วกันนะก็คงไม่ลงรายละเอียดแต่สมมติผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้ามีตอนนี้มีบริษัทหนึ่งบริษัทเขาซื้อขายทองคำนะครับทำกำไรบนทองคำเนี่ยแล้วเวลาเขาซื้อของพวกนี้เข้าไปอยู่ในพอร์ตเขาเยอะๆปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะแปลงทองคำทีนึงแบบหลายสิบบาททองคำเนี่ยให้เป็นหน่วยลงทุนเนี่ยเขามาติดต่อพวกผมหรือเขาเก็บหน่วยลงทุนทองคำพวก KG965มาได้เยอะๆแล้วเขาอยากจะแปลงเป็นทองจริงๆเนี่ยเขาจะมาติดต่อผมแล้วเราคุยกันทีนึงคือมันไม่ใช่หลักแค่ไม่กี่บาทอ่ะเราเรียกคอนเวิร์ตกันทีนึงนี่เป็นไม่รู้กี่10ล้านเลยจะเยอะมากนะครับก็เป็นอีกบริการนึงที่ลูกค้าบุคคลอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มีตัวแทนซื้อขายกองทุนก็สิ้นปีถ้าเป็นลูกค้า KS อยากซื้อกองทุนนะครับก็เล่นหุ้นอยู่กับ KS ลงทุนอยู่หุ้นอยู่กับ KS แล้วอยากซื้อกองทุนซื้อ LTF RMF นะฮะก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดแล้วเขาก็ช่วยซื้อขายให้ได้นะครับมี SBL นะครับ SBL ก็คือให้ยืมหุ้นเอาไปขายก่อนแล้วก็ซื้อกลับตอนมันถูกๆเอามาคืนเจ้าของเขานะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือเอาไว้เล่นตอนเขาเรียกตลาดหุ้นขาลงใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนยืมหุ้นมาเนี่ยคุณยืมของมาก็เวลาจ่ายก็จ่ายดอกเบี้ยแหละดอกเบี้ยก็อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับต่อปีนะเวลาเราลงทุนเนี่ยคำว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่หรอกบางคนบอกว่าสำคัญแต่ลองคิดดูฮะเวลาเราคุยเรื่องหุ้นเนี่ยมันเป็นรอบนะครับเข้าออกเป็นรอบแล้วแบบบางครั้งเนี่ยไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นรอบหนึ่งนี้กำไรขาดทุนมันคิดออกมาเป็นต่อปีแล้วมันก็พูดตรงนะถ้าถูกทางก็เกินคุ้มนะครับมีตัว DW นะครับ11ก็ใบสำคัญสิทธิ์แสดงใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ที่เคยมาพูดให้ฟังไปทีนึงแล้วนะก็ที่ผ่านมาสัก 2-3 เดือนที่แล้วก็ตัวนี้ก็พูดกันบ่อยนะครับก็เป็นตราสารประเภทออปชันแหละที่เมืองไทยเรียกดีแต่ไม่อยู่นะครับก็มีทั้งประเภทคอประเภทพุทนะอยากคิดว่าหุ้นตัวนึงจะขึ้นก็ซื้อคอคิดว่าจะลงก็ซื้อพุทเอาไว้นะครับถ้าซื้อพุทเอาไว้ถือพุทเอาไว้แล้วหุ้นลงเนี่ยราคาพุทเขาก็จะสูงขึ้นท่านก็ทำกำไรได้นะครับอันนี้อีกตัวนึงที่ผมว่านักลงทุนหลายๆท่านนะครับยังไม่เคยลองทำคือตอนนี้มีธุรกิจตัวนึงเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะพอเคยได้ยินผมเคยพูดที่หอสังเวียนนะครับแล้วก็เข้าใจวันนั้นคนเข้าฟังเยอะเหมือนกันก็จะเป็นตลาด TFX เราเนี่ยเขาออกตัวฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้นรายตัวมาแล้วไม่มีสภาพคล่องนะครับหลักทรัพย์กสิกรก็เลยเป็นเจ้าหนึ่งแล้วกันที่มาบริการให้สภาพคล่องสร้างสภาพคล่องให้ถ้าท่านอยากจะซื้อsingle stock future พวกนั้นเนี่ย
ครั้งละเยอะๆนะครับเขาก็จะมีมินิมัมถ้าเป็นราคาเยอะสูงๆหน่อยต่อหุ้นนะเขาก็จะบอกว่าต้องทำที20สัญญาอย่างน้อยหรือถ้าราคาหุ้นไม่แพงมากหรือสภาพคล่องยังไม่สูงมากเขาจะให้ทำทีละ100สัญญานะครับ1สัญญาเท่ากับ 1,000 หุ้นก็ถ้าอยากทำอยากซื้ออยากขายอยากช็อตอยากลองพวกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์พวกนี้ก็ติดต่อที่ทางหลักทรัพย์กสิกรได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายบางท่านบอกว่าช่วงนี้แล้วกันตลาดหุ้นดูแบบว่าเหวี่ยงๆนะก็เลยบอกว่าไม่ค่อยกล้าลงทุนเพราะนั้นช่วงนี้บางคนถือเงินสดค่อนข้างเยอะเท่าที่ผมคุยมานะครับบางท่านเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนจากบางแห่งแล้วกันแนะนำว่าให้ช่วงนี้ถือเงินสดมากถึงประมาณ 70% 60% 70% ซึ่งมันเป็นเงินก้อนใหญ่ละคราวนี้ถ้าถือเงินสดไปเรื่อยๆเอ๊ะเอาไปทำอะไรที่มันได้ประโยชน์มากกว่านั้นดีไหมนะครับก็จะมีพวกหุ้นกู้นะครับที่สามารถท่านสามารถซื้อเราถือได้ก็ที่ KS นะครับ KSX เรา KS เนี่ยก็จะมีโต๊ะหาหุ้นกู้ราคาดีเรตติ้งดีเอามาให้บริการหรือบางท่านช่วงที่ผ่านมาเห็นหุ้นขึ้นมาตลอดเลยแล้วมีหุ้นกู้อยู่เป็นร้อยล้านเลยเนี่ยก็อยากจะขายหุ้นกู้เพื่อได้เงินสดมาเผื่อไปลงหุ้นก็มีลูกค้าบางกลุ่มนะที่ติดต่อมาบอกมีหุ้นกู้อยู่อยากขายนะครับก็ติดต่อมาที่โต๊ะก็จะไปหาผู้ซื้อให้ส่วนมากก็พูดตรงๆ KBank เขารับซื้อนะครับเรา KS นะเป็นลูก KBank เขามีโต๊ะบอนใหญ่โตมาแบบมโหฬารอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาผมบอกว่ามีลูกค้าอยากขายบอนอยากขายหุ้นกู้ผมก็จะไปถามให้ว่าเอ๊ะโต๊ะ KBank เขารับซื้อเท่าไหร่แล้วผมก็มาบอกให้นะฮะลักษณะทำงานจะเป็นแบบนั้นโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับก็ฝากเอาไว้ผมว่ากำลังพอดีตอนนี้คนก็หลายๆท่านก็มากันแล้ววันนี้มาคุยเรื่องอะไรมาคุยเรื่องเทคนิคอลมันตอนเรียนหนังสือนะครับเทคนิคอลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในหนังสือเล่มใหญ่ๆที่สอนเรื่องการลงทุนนะตำราฝรั่งเนี่ย technical analysis หรือการดูกราฟหรืออะไรพวกนี้เป็นแค่บทเดียวนะฮะจากประมาณ20กว่าบทก็จะไม่ค่อยพูดกันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ต่างประเทศ technical การวิเคราะห์ทางเทคนิคพวกนี้ไม่ได้แพร่หลายมากเหมือนอย่างที่เมืองไทยนะครับสมัยก่อนผมดูข่าวในโทรทัศน์พวก CNN อะไรเงี้ยเวลาเขาเชิญคนมาออกโทรทัศน์แล้วก็วิเคราะห์หุ้นเนี่ยจะต้องเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็มีช่วงหลังๆนี่แหละที่ฝรั่งเถอะเริ่มมีแล้วเอากราฟมาโชว์กันแล้วตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วคนอเมริกันเองก็เริ่มดูเทคนิคอลค่อนข้างเยอะนะครับเทคนิคอลเป็นเรื่องการดูกราฟหาแพทเทิร์นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าใครมีจินตนาการใครมีความจำใครสังเกตอะไรได้ดีกว่ากันถามผมบอกถูกไหมผมบอกไม่ได้หรอกบางทีเรานั่งมองดูเมฆก้อนเดียวกันท่านยังมองเห็นเป็นอะไรอย่างนึงผมเห็นเป็นอีกแบบอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์มันขึ้นอยู่กับการประมวลผลของหัวเราที่เราผ่านประสบการณ์มาเยอะๆมากมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะทำอะไรสักอย่างนึงผมก็จะย้ำว่าฐานเนี่ยต้องแกร่งต้องแข็งนะครับท่านถึงจะสร้างต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนรูปไวโอลินผมเคยโชว์บัญชีหนึ่งแล้วให้กับลูกค้า KS ดูผมชอบรูปนี้มากเลยก็อาจารย์ชื่อซูซูกินะครับเป็นนักไวโอลินเป็นคนที่สอนไวโอลินได้ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็หนังสือไวโอลินของท่านเนี่ยทุกครั้งต้องขึ้นด้วยเพลงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเรียนเลเวลไหนก็ตามนะครับเพราะพื้นฐานสำคัญมากถ้าท่านอ่านเทคนิคอลตัวเบสิกตัวง่ายๆเสร็จแล้วท่านก็ไปต่อยอดเร็วมากเลยพยายามโอ้โหไปเรียนพวกคลื่นไปเรียนพวกตัวอัตราส่วนอะไรแปลกๆที่ฝรั่งเขาทำหนังสือกันเป็นเล่มๆเลยเนี่ยแล้วฐานไม่แข็งมุมมองความคิดยังไม่แน่นมีประเด็นนะฮะบางทีอย่างที่บอกเห็นอะไรบางอย่างแล้วอาจจะศัพท์สมัยนี้ก็เรียกว่ามโนไปเองนะครับมโนไปเองแล้วก็ที่สำคัญคือมาโนในตลาดหุ้นยังไม่เท่าไหร่นะมาโนตลาดทีเฟกเนี่ยเจ็บหนักผมบอกได้เลยนะครับวันนี้หัวข้อที่เตรียมมาให้ก็ง่ายๆตรงๆ3หัวข้อนะครับ
ตอนที่รับจะมาพูดเรื่องนี้ก็ยังคิดในใจเอ๊ะจะเอาอะไรมาคุยกับท่านนักลงทุนดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ใช้ผสมแหละไม่เคยแบบชีวิตนี้ไม่เคยบอกว่าจะต้องกำไรด้วยเทคนิคอย่างเดียวบางคนนะครับเริ่มศึกษาเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มศึกษาด้วยพื้นฐานก่อนใช้ไปสักพักไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนไปศึกษาการดูกราฟนะฮะบางแล้วก็บอกว่าโอเคใช้ได้บางคนนี่เริ่มเดินเข้ามาปุ๊บดูกราฟก่อนเลยยังไม่เข้าใจพื้นฐานเลยนะครับก็ดูกราฟเสร็จแล้วก็พยายามเทรดด้วยกราฟมาตลอดแล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็จะเริ่มสวิตช์ไปศึกษาศาสตร์ถัดไปละนะฮะเป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังง่ายๆแล้วกันเขาบอกว่าดีไม่ดีพื้นฐานดีกว่าหรือเทคนิคอลดีกว่าดูกราฟดีกว่าวันนั้นผมไปสอนกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่ต่างจังหวัดมีคนถามผมแบบนี้นะครับคนที่ถามนี่เป็นด็อกเตอร์ด้านการเงินนะจบที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ถามผมบอกเออตกลงผมเชื่ออะไรผมก็บอกว่าผมใช้คำนี้ผมบอกว่าเรื่องพวกนี้เหมือนตาบอดคลำช้างผมใช้คำนี้เลยนะครับคนที่ใช้เทคนิคอลดูกราฟมาตลอดชีวิตสมมติเป็นคนตาบอดสักท่านหนึ่งแล้วกันคลำด้านหน้าช้างแล้วเขาก็จะคิดว่าช้างมันเป็นอย่างนั้นมีงวงมีงามีหูใหญ่ๆนะครับคนที่ใช้พื้นฐานอาจจะเป็นตาบอดอีกคนหนึ่งที่คลำอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังก็จะคิดว่าช้างมันเป็นแผ่นเรียบๆนะมีอะไรโค้งๆแล้วมีขามันเป็นแท่งใหญ่ๆคือเขาจะมองกันอย่างนี้ไงแล้วผมก็จะบอกว่าทั้งคู่ถูกทั้งคู่ด้วยแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของช้างแล้วผมจบด้วยว่าตลาดหุ้นน่ะมันเหมือนช้างตัวใหญ่ๆเลยครับพวกท่านน่ะต่อให้อยู่มาสัก20ปีท่านยังจับตลาดหุ้นได้ไม่ทั้งตัวเลยตอนนี้ให้ถามว่าตลาดหุ้นคืออะไรหลายๆคนอาจจะยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าเอ๊ะตกลงตลาดหุ้นมันคืออะไรนะครับแล้วลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ที่จะขอพูดจะเล่าให้ฟังก็คือผมว่ามีคนพูดให้ท่านฟังหลายคนเลยหรือว่าถ้าท่านมานั่งฟังซีรีส์นี้ไปเรื่อยๆผมก็ดูหัวข้อนะก็จะมีคนมาพูดเดี๋ยวก็จะมีคนพูดเรื่องเบสิกเทคนิคอลให้ท่านฟังอีกใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเตรียมมานะครับมันคงไม่ได้เจาะลึกลงไปเรื่องการคำนวณการตีกราฟอะไรมากมายนักหรอกแต่ผมไปนั่งคิดมาว่าชีวิตผมที่ผมเคยเทรดทีเฟกซ์มาก็ระดับหนึ่งนะมันใช้อะไรบ้างแล้วผมเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วผมก็คิดขึ้นมาง่ายๆแล้วผมก็พยายามจดมันลงมาอยู่บนสไลด์นะครับเพราะนั้นชุดแรกเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะคุยกันว่าก่อนเทรดผมใช้คำว่าเทรดนะซื้อขายเร็วก่อนเทรดควรจะรู้อะไรบ้างผมไม่ใช่ถึงขนาดขั้นซุนวูนะแต่ว่าเป็นบางอย่างที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันสำคัญอะนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแตะเรื่องการดูกราฟแบบง่ายๆให้ท่านฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยคือหัวข้อที่อันนี้น่าสนใจก็เห็นมาสักพักก็แหละว่ามีคนพูดเรื่องกราฟเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เมืองไทยเรานะครับยังไม่มีใครหรือมีก็ไม่รู้นะผมอาจจะดูไม่ครบก็ยังไม่เห็นใครแตะเรื่อง internal market นะครับซึ่งหัวข้อที่3เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ผมอยากให้ท่านได้กลับบ้านไปวันนี้นะครับวันนี้มาท่านอาจจะไม่ได้เรื่องการตีกราฟเรื่องการดูกราฟเรื่องการนั่งจินตนาการอะไรเท่าไหร่แต่ผมอยากให้ได้อันสุดท้ายไปนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ตัวผมเองก็ใช้อยู่ผมพูดตรงๆนะครับโอเคเริ่มนะครับอันแรกก่อนเทรดผมบอกแฟกต์บางอย่างให้ท่านก่อนนะครับเทคนิคการดูกราฟใช้ได้กับทุก product ทุกตลาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูกราฟนะฮะแนะนำแฟร์ๆเลยนะถ้ายังไม่เคยซื้อขายด้วยกราฟเลยอะไปเริ่มที่หุ้นก่อนนะครับเริ่มที่หุ้นเทคนิคที่ท่านใช้กับหุ้นสามัญเนี่ยวันนึงท่านโยกมาใช้กับตัว TFX หรือตัว Futures ได้เลยนะครับแล้ว Futures เองก็มีตั้งหลายแบบใช่ไหมมีทองคำมีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีอินเด็กซ์พวกนี้ถ้าท่านรู้กราฟแบบหนึ่งปุ๊บท่านเอามาปรับใช้ได้เลยครับ
ต่จังหวะปรับมันมีลูกล่อลูกชนมีอะไรต้องปรับนิดหน่อยส่วนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกำลังบอกว่าเดี๋ยวพอเราพูดกันไปเรื่อยๆปุ๊บผมเอาตัวอย่างการดูกราฟมาให้ดูเนี่ยอย่างงงนะครับผมบางทีผมก็จับภาพเป็นหุ้นมาให้เพราะว่าบางครั้งมันดูชัดเจนดีดูกราฟแบบนี้กับราคาหุ้นแต่ตอนจบเนี่ยเดี๋ยวผมขโมยทุกอย่างเข้าไปที่ Set 50 Futures ให้นะครับข้อที่2นะครับเทรดมาเนี่ยชีวิตผมว่าตัวนี้ดูเดือดที่สุดฟิวเจอร์สเนี่ยครับฟิวเจอร์สเมื่อกี้ที่บอกนะมีหลายแบบไปตามดูใน TFX มีทั้งหลายแบบใช่ไหมหลายประเภททองคำอะไรก็มีหมดเลยแต่ฟิวเจอร์สที่เทรดแล้วดูเดือดใช้คำว่าโหดดูเดือดสุดคืออินเด็กซ์หุ้นนะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าทำไมนะครับผมบอกว่าตัวนี้เป็นสมรภูมิที่ดูเดือดที่สุดการเทรดการซื้อขายฟิวเจอร์สเนี่ยผมมองตรงนี้ไปสมมติถ้ามีสัก50คนแล้วกันผมว่าไม่น่าจะเกิน5คน5คนยังเยอะไปเลยที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนมากใช้เพื่อทำกำไรเก่งกำไรระยะสั้นนะครับแล้วสมรภูมินี้ท่านเดินเข้ามาอย่างแรกท่านเทรดฟิวเจอร์สเราเรียกกันสับก็คือซีโร่ซัมเกมมีคนนึงได้ต้องมีคนนึงเสียนะครับท่านเทรดแข่งกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคนที่นั่งข้างๆท่านนี่แหละสมมติท่านไม่รู้จักกันนะบางทีท่านได้เงินวันนี้คนข้างๆเสียเงินให้ท่านนะครับแล้วมันดุเดือดขนาดไหนมันดุเดือดพอมันเป็นอินเด็กซ์ฟิวเจอร์หรือเป็นฟิวเจอร์บนดัชนีหุ้นเนี่ยมันดุเดือดตรงที่ว่ามันมีมืออาชีพอยู่ผมไม่ได้ขู่ให้ท่านเดินออกจากตลาดนะแต่ผมกำลังบอกว่าเดินเข้ามาเนี่ยจะต้องรู้อะไรก่อนจะบอกว่าอินเด็กซ์ฟิวเจอร์มีมืออาชีพเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับบางท่านนี่ใช้เขาเรียกนั่งฟูลไทม์กัน5คนให้เงินไป200ล้านเพื่อทำกำไรให้ได้ก่อน4โมงเย็นมีเครื่องมืออุปกรณ์การเทรดพร้อมหมดถ้าท่านเดินเข้ามาแค่เครื่องมือในการช่วยเทรดท่านยังไม่มีเลยเนี่ยผมว่าอันน่ะท่านกำลังจะเป็นฝ่ายเสียละนะครับข้อที่3นะครับเวลาท่านเทรดอย่างที่ผมบอกมันเป็นการเทรดเป็นการทำกำไรบนการเสียเงินของอีกคนแล้วกันเพราะฉะนั้นเลือกแข่งกับคนที่อ่อนกว่าท่านหลักมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนสมัยตอนเรียนปริญญาตรีผมเคยมีเพื่อนที่แบบจบได้เหรียญทองผมก็ถามเขาบอกกูได้มาได้ยังไงเนี่ยคือเป็นที่หนึ่งของรุ่นเก่งที่สุดเลยเกรดดีมากเขาก็บอกว่าเวลาเรียนเขาเลือกวิชานะวิชาเขาจะมีหลายเซกชันเขาวางแผนไว้เลยว่าเซกชันนี้คนเก่งๆไม่ลงมีแต่คนไม่เก่งเรียนคนเก่งๆเขาเรียนไปแล้วบางเซกชันเขาก็จะไปลงอันนั้นแล้วเขาก็ได้เอได้คะแนนสูงสุดเขาวางแผนขนาดนั้นเลยนะครับก็สมแล้วที่เป็นนักกลยุทธ์นะฮะเก่งจริงนะครับเพราะนั้นนี่คือ3ข้อที่เอา3ข้อก่อนนี่คือที่ผมบอกตัวเองเสมอเวลาผมเหยียบเข้าไปในตลาด TFX นะครับถ้าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรนะผมเตรียมมาให้หลายข้อเหมือนกันนะครับนั่งฟังครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับนั่งฟังแล้วแบบเดี๋ยวมันโดนปุ๊บมันคลิกเข้าไปในหัวเองนะครับข้อที่4เมื่อกี้ที่ผมบอกเวลาเราเดินเข้าสนามเนี่ยมันต้องเหมือนต้องติดดาบติดอาวุธนะครับอาวุธใครดีกว่าย่อมได้เปรียบหลักง่ายๆเลยเพราะนี่คือการแข่งขันแบบต้องมีแพ้มีชนะเพราะฉะนั้นเดินเข้าไปปุ๊บคนนึงมีดาบคนนึงมีปืนผมดูก็รู้แล้วโอกาสชนะคือคนถือปืนนะครับหลักมันคือประมาณนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ถามตัวเองดีๆว่าวันนี้เนี่ยเข้ามานะครับวันนี้เข้ามาเรียนตรงนี้เนี่ยท่านกำลังจะทำอะไรกับเงินที่ท่านมีอยู่นะครับท่านกำลังจะเทรด TFX ใช่ไหมท่านรู้จักมันดีแค่ไหนท่านมีอาวุธพร้อมแล้วแค่ไหนแน่นอนหลายๆคนบอกว่ามีคนบอกผมตั้งแต่เด็กๆแล้วปัญญาคืออาวุธนะฮะผมบอกได้เลยไม่พอนะครับเทรด TFX เทรดดิ้งคือเทรดดิ้งซื้อขายเก่งในระยะสั้นถ้าเงินต้นน้อยๆเนี่ยเข้ามาก็ไม่พอละนะครับอย่างที่อเมริกานะครับถ้าไม่นับที่อเมริกาจะมีโบรกอีกโบรกหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์เทรดพวกนี้เลยนะครับท่านสามารถเปิดบัญชีกับโบรกนี้ได้ด้วยเงินขั้นต่ำ 5,000 ดอลลาร์แต่ว่าโดยธรรมชาติโบรกเกอร์ที่อเมริกาเนี่ยถ้าใครจะมาเล่น TFX เนี่ยนะครับเขาจะให้เปิดอย่างน้อยต้องโชว์นะครับประมาณแสนดอลลาร์3ล้านบาทไทยนะครับเทรด TFX ท่านมีเงินไม่เยอะหรอกท่านก็เข้ามาได้แล้วที่เมืองไทยนะครับ
แต่ผมจะบอกท่านเลยบอกว่าเมื่อกี้ผมย้ำไปแล้วบอกปัญญาอย่างเดียวไม่พอนั้นต้องมีเงินหนาด้วยหน้าตักต้องใช้ได้นะครับแล้วท่านต้องมีเครื่องมือที่อย่างวันนี้ผมเอาเครื่องมือตอนจบผมจะโชว์เครื่องมือที่แบบผมว่าทุกโบรกเกอร์มีนะครับนั่งดูกันอยู่ทุกวันเลยดูจนเบื่อเลยแล้วเดี๋ยวท่านดูแล้วกันว่าท่านมีหรือเปล่านะครับแล้วท่านต้องเทรดแข่งกับคนที่เขามีท่านคิดว่าท่านจะชนะไหมนะฮะน้องผมเขาทักบอกโอ้พี่เอเอาซอฟต์แวร์อย่างนี้มาเปิดที่นี่แล้วนักลงทุนไม่มีอะทำยังไงผมก็โดนทักมาเมื่อเช้าผมก็บอกว่าก็ถ้าจ่ายเดือนละ 2,000 3,000 บาทไม่ได้ผมว่าก็อาจจะอยู่ในตลาดนี้ยากนะครับค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์พวกนี้มันมีฮะเดือนละไม่กี่พันบาทพันบาท 2,000 3,000 เนี่ยถ้าคุณเทรดถูกทางไม่กี่จุดคุณก็ได้เงินแล้วครับแล้วคุณก็จ่ายมันไปเถอะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยผมบอกแล้วเกมนี้มันคือมีคนแพ้มีคนชนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเขาจ่ายแล้วเขาก็ได้เงินคุณไปจ่ายนั่นแหละถ้าท่านไม่จ่ายนะฮะอันนี้หลักนะง่ายๆ อีกอันนึงที่สังเกตนะครับก็คือว่ามี2กรณีแล้วกันคนที่เคยซื้อขายหุ้นเร็วๆเทรดหุ้นมาก่อนเนี่ยตอนมาเทรดเปลี่ยนมาเทรด TFX นะจะไม่ค่อยเปลี่ยนกลับไปเล่นหุ้นละติดใจนะครับมี2 อย่างมีถ้ากลับเนี่ยที่ผมเจอนะที่กลับเนี่ยส่วนมากหมดตัวจาก TFX เลยย้ายกลับไปที่หุ้นเจอมากับตัวละเคสใหญ่ๆตั้งหลายคนนะครับลงหุ้นได้ปีนึงผมพูดเป็นหลัก10แล้วกัน10ล้านหลาย10ล้านเลยแล้วก็ลองมาเล่น TFX แล้วก็หมดเกลี้ยงเลยแล้วก็สวิชกลับไปเล่นหุ้นอีกแล้วก็ได้เงินแล้วก็กลับมาลองอีกสักทีนึงไม่เข็ดนะครับแล้วถ้ากลับมาส่วนมากนะที่ผมสังเกตอีกถ้ากลับมาไปหาเงินแล้วกลับมาแล้วยังเล่นสไตล์เดิมอยู่นะก็หมดเหมือนเดิมคนที่กลับมาแล้วชนะคือกลับมาแล้วเขาไปศึกษาไปลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมไปเสริมปัญญาเสร็จมีเงินหนาพอเขากลับมาเปลี่ยนสไตล์การเล่นอันเนี้ยดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่แม่นแล้วอยู่ได้เนี่ยส่วนมากไม่กลับไปหุ้นละนะครับมีลูกค้าทั้งหลายคนนะฮะที่บริษัทตอนนี้ก็ทั้งพอร์ตไม่เล่นหุ้นแล้วเล่นแต่ TFX เลยนะครับมีทั้งเซต50มีทั้งsingle stock future มีอะไรที่ต้องจำอีกคือ TFX เมืองไทยเนี่ยติ๊กเล็กสุดของเขาคือจุด1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เป็นมินิที่แบบว่าจุด1เต็มๆเนี่ย200บาทเพราะนั้นขยับจุด1มันก็20บาทนะครับต่อสัญญาพวกนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องท่องไว้นะถ้าพี่มีอะไรเพี้ยนๆบอกได้นะครับน้องๆข้างหลังในพวกนั้นเขาจะแบบว่านั่งอยู่กับ TFX ทั้งวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องรู้แล้วว่าขยับน้อยสุดเนี่ยบวกลบ20บาทนะครับดัชนีเซต50เราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจุดเต็มๆดัชนีเปลี่ยน1จุดบวกลบ200บาทนะครับถูกทางไม่ถูกทางท่านคิดเอาเองมาถึงจุดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวเลขบางตัวมันต้องท่องนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยสอนเรื่อง TFX สอนเรื่อง Technical อะไรพวกนี้สไลด์ชุดแรกให้นักลงทุนเห็นจะต้องเป็นจำได้มันต้องเป็นอะไรต้องเป็นสเปคที่ไปก๊อปมาจากหน้าเว็บ TFX แล้วก็บอกว่าดัชนีที่อะไรนะ Set 50 Futures คืออะไรขยับบวกลบ 30% อ้างอิงอะไรอะไรเงี้ยหน้าพวกนั้นอ่ะผมไม่ได้เอามาให้ดูแหละเพราะสำหรับผมคือเทรดดิ้งคือเทรดดิ้งสเปคพวกนั้นรู้ไว้ก็ต้องไปอ่านทุกคนต้องไปอ่านอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะให้จำอะไรเฉพาะที่มันสำคัญท่านต้องรู้ไว้ว่าท่านซื้อ1สัญญาดัชนีเปลี่ยน1จุดถูกทางท่านได้200บาทผิดทางท่านลบ200บาทนะครับเล่นฟิวเจอร์สลงฟิวเจอร์สนะครับคิดกำไรขาดทุนทุกวันติดมือเข้ามา3ล้านบาทนะครับเย็นเนี้ย3ล้านเนี่ยไม่เท่าเดิมนะถ้าราคาไม่เปลี่ยนไอ้ถ้าราคาเปลี่ยนนะมันจะกลายเป็น2ปลายๆหรือ3ต้นๆทุกวันคิดราคากันทุกวันคิดกำไรขาดทุนทุกวันนะครับถ้าท่านกำไรเงินในพอร์ตก็บวกขึ้นท่านผิดทางเงินในพอร์ตก็ลดลงนะครับก็เรียก mark to market ใช่ไหมแล้วก็มีระบบวางหลักประกัน
เช่นท่านซื้อขายความเสี่ยงที่ท่านแบกอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทแต่ท่านวางเงินจริงๆไม่ถึง10ล้านหรอกนะครับอันนี้เขาเรียกระบบ margin นะฮะมี initial margin 1สัญญาต้องวางเท่าไหร่ตามกติกาที่ตลาดหลักทรัพย์เขาประกาศเอาไว้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเออเล่น TFX นี่มันดีเนาะดีกว่าหุ้นด้วยลงทุน30ล้านบาทแต่ไม่ต้องใช้เงินจริงถึง30ล้านบาทใช้แค่นิดเดียวเองนะฮะเพราะว่ามีมาร์จิ้นอยู่แต่คราวนี้สมมติถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยท่านก็จะมีเงินอยู่นิดเดียวเองอยู่ในพอร์ต TFX แล้วท่านก็ไปเล่นเกินตัวแล้วพอสิ้นวันท่านผิดทางขาดทุนปุ๊บเนี่ยเวลาเขาคิดขาดทุนหรือกำไรเนี่ยคิดจากไอ้ที่เล่นเกินตัวไว้แล้วมาหักไอ้เงินหลักประกันที่ท่านมีอยู่น้อยนิดนั่นแหละพอมันหักไปขาดทุนตู้มไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีระดับเงินหลักประกันขั้นต่ำ maintenance margin ที่ท่านต้องห้ามต่ำกว่านั้นเงินในพอร์ตห้ามเหลือน้อยกว่านั้นไม่งั้นท่านจะถูกเรียกเขาเรียกโดนคอต้องหาเงินมาใส่หรือปิดสัญญานะครับหรือปิดสัญญาลดลงเพื่อให้ตัว equity ในพอร์ตท่านเนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับอยู่ที่เขาเรียกอะไร EE ไม่ติดลบแล้วกันนะครับตอนสมัยเรียนหนังสือมีคนสอนว่าตลาด TFX ตลาด Futures เนี่ยดีนะไม่เคยมี Default เลยนะครับนั่นคือตามทฤษฎีนะแต่ว่าในตำราไม่ได้บอกว่ามีคนกำไรและขาดทุนแบบมหาศาลทุกวันนะฮะโอเคนะมันก็คือเปลี่ยนแปลงจุดนึง200บาทเนี่ยนะครับแล้วก็คิดกำไรขาดทุนทุกวันเลยต้นทุนท่านเริ่มใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็มีระบบเติมเงินระบบบังคับขายปัญหาข้อนี้ย้ำไว้เลยนะครับคุยมากับเกือบทุกคนแล้วกันเวลามีปัญหาเรื่องซื้อขายฟิวเจอร์สหรือเก็งกำไรฟิวเจอร์สเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเกินตัวนะครับไม่รู้ว่าควรจะซื้อขายกี่สัญญาดีรู้แต่ว่าใช้เงินน้อยจังเสี่ยงได้เยอะทำกำไรมีโอกาสทำกำไรได้เยอะก็ใช้เงินน้อยเพื่อซื้อหลายๆสัญญาได้นะครับปัญหามันเกิดตอนนี้ไปซื้อเยอะเกินไปนะครับแล้วเวลาคิดกำไรขาดทุนขึ้นมาทีกำไรไม่มีใครเป็นห่วงหรอกผมก็ไม่ได้ห่วงท่านตอนท่านกำไรแต่ตอนท่านขาดทุนเนี่ยมันเกินตัวแล้วมันรับไม่ไหวนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาถึงข้อ11ละที่บอกว่าแล้วจะซื้อขายเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าตรงนี้ผมถามไม่ต้องยกมือหรอกนะเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเทรดฟิวเจอร์สมาหรือยังซื้อขายมาถึงขนาดไหนละหรือว่ามาวันนี้เพื่อกะว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะไปลองซื้อขายฟิวเจอร์สดูบ้างจะมีคำถามขึ้นมาทันทีเลยบอกแล้วจะเล่นกี่สัญญาดีอะรวยนะมีเงินอยู่ในพอร์ตเยอะเลยใส่เข้าไปได้สัก30ล้านสบายๆอะไรเงี้ยบางคนเงินเยอะจริงๆนะครับก็บอกเนี่ยมีขนาดเนี้ยมีผมเคยเจอลูกค้าท่านนึงเขาบอกว่าอันนี้คือเงินที่แบบหมดไปยังได้เลยเงี้ยเขาให้ผมดูบอกอ่ะ27ล้านบาทเขาบอกเขาอยากเล่นฟิวเจอร์สผมก็ได้ครับก็มาคุยกับน้องๆบอก27ล้านบาทเนี่ยถ้าคิดตามกลยุทธ์ที่พวกเราคิดเนี่ยมันต้องเข้ากี่สัญญาปรากฏบอก200สัญญาพอโทรไปบอกลูกค้าบอก200สัญญา200กว่าสัญญาไม้เดียว200สัญญาไม่เอาเลยนะครับคือกลับมาตรงนี้ครับผมจะบอกว่าต่อให้ท่านมีเงินเยอะนะแน่นอนเมื่อกี้ย้ำไปแล้วนะว่าเข้ามาเทรดฟิวเจอร์สต้องมีเงินหนาระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบเดินมากระเป๋าบางๆแล้วก็กะจะมาทำกำไรจับเสือมือเปล่าไม่มีหรอกนะฮะโอกาสน้อยมากเลยที่จะจับเสือมือเปล่าจากตลาดแบบนี้นะครับต่อให้ท่านมีเงินเยอะโอนเข้าไปในบัญชี TFX กับโบรกท่านเนี่ยแล้วท่านไม่เคยเทรดเลยนะถามผมว่าเริ่มเท่าไหร่ดีผมจะตอบตรงๆเลยว่าสัญญาเดียวนะครับหรือบางคนไปเรียนมาหลายเซสชันแล้วอาจจะได้ยินเรื่อง3 contract เทคนิค3สัญญานะเวลาเล่นเขาบอกให้เล่นอย่างน้อย3สัญญาซื้อทีเดียว3สัญญานี่ผมนอกเรื่องนิดนึงนะสัญญาแรกปิดเมื่ออะไรครับท่านตั้ง stop loss ไว้แล้วท่านปิดสัญญาแรกตอนที่ท่านคิดว่ามันกำไรแล้วมาอุด stop loss ของ2สัญญาที่เหลือปิดสัญญาที่2ตอนมันฮิต target สัญญาที่3ถือไว้ตามอารมณ์ใช้เซนส์ล้วนๆนี่คือหลักใช้3สัญญานะครับก็แทรกให้นิดหนึ่งแล้วกัน money management หรือเรื่องการบริหารความเสี่ยง
คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนที่ท่านซื้อขายพวกอนุพันธ์พวกนี้แล้วครับเชื่อผมกำไรไม่ต้องไปคิดเยอะทำยังไงให้ขาดทุนน้อยที่สุดแล้วอยู่ไปนานๆนะครับ Money Management ย้ำตรงสไลด์นี้บอกว่าสำคัญมากๆเพราะท่านจะต้องรู้ว่าสต็อปจุดสต็อปคำนวณยังไงท่านเข้าฟิวเจอร์สไป1สัญญาอะไรคือราคาสต็อปคิดกันยังไงผมอาจจะไม่มีเวลามาสอนวันนี้นะแต่ว่าก็มันเป็นสิ่งที่ Google หรือมาที่ห้องสมุดมารวยเนี่ยมีหนังสือทั้งหลายเล่มเนี่ยจะสอนวิธีคิดสต็อปง่ายๆหรือว่าบอกว่ามีเงิน30ล้านควรจะซื้อได้สูงสุดกี่สัญญากับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้พวกนี้เขาเรียก Money Management ไม่ค่อยมีสอนนะครับแล้วถามว่าทำไมไม่สอนกันมันน่าเบื่อเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านผมว่านะถ้าใครเข้าใจก็คือรวยที่สุดอ่ะคือเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอันที่จะฝากไว้ก็คือก่อนเข้าเปิดโพซิชันไม่ว่าจะเป็นฝั่งลองฝั่งช็อตท่านต้องรู้ราคาสต็อปก่อนนะครับอย่าเข้าไปก่อนอย่าไปเปิดโพซิชันไม่ว่าจะเป็นฝั่งหุ้นขึ้นหรือฝั่งหุ้นลงเนี่ยเราไปเปิดโพซิชันคือเก่งละซื้อละ1สัญญาเก่งว่าหุ้นจะขึ้นเก่งหุ้นจะลงโดยที่ไม่มีจุดสต็อปในหัวก่อนเนี่ยอันนี้ผมถือว่าผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยก่อนที่ท่านจะเข้าท่านคิดให้ดีเรื่องพวกนี้นะครับสำคัญเพราะว่ามันจะบอกท่านมันจะทำคือท่านจะมีเวลาแล้วกันท่านจะมีเวลาคิดวางแผนวางกลยุทธ์ทางหนีทีไล่ไว้ทั้งหมดเลยนะฮะก่อนลงเงินจริงๆเข้าไปเนี่ยใจมันจะแบบนิ่งนะครับทำการบ้านให้ดีแล้วใจมันนิ่งท่านจะคิดรอบคอบแต่ถ้าท่านเดินดุยๆเข้ามากำเงินมา3ล้านบาทแล้วโยนตุ้มเช้ามาแบบซื้อเปิดลองกี่สัญญาก็ไม่รู้แหละเอาเท่าที่มันทำได้เนาะท่านก็ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นปั๊บเนี่ยมันคิดไม่ออกแล้วเวลาที่ตอนที่แบบดัชนีมันเปลี่ยนจุดนึงปุ๊บแล้วมันเหวี่ยงหนักๆนะครับอาการก็จะมึนและอันนั้นเรียกเมาหมัดพอโดนเยอะๆบางทีตกสิ้นวันเช้ามาโดนคอให้เติมเงินปุ๊บทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับมีเวลาให้เติมเงินถึงประมาณสักบ่าย3แก่ๆใช่มั้ยถ้ายังไม่เติมอีกเช้าถัดไปโดน